รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อมรินทร์ทีวีเอโยคนเคยเขียนประวัติศาสตร์วันโลกแบนแต่กูนี่แหละที่เขียนให้มันรู้ว่าโลกกลมเองหมดยุคที่วัวควายทำได้แค่อยู่ในคณะและหมดยุคที่ถามและตอบโดยอยู่ในกรอบอิสระยุคที่ใครต่อใครก็กล้าก็เก่งและชำนาญนี่ไม่ใช่ยุคที่ความสำเร็จจะมาจากสูตรร้ายเดียวถ้าระฆังมันจะไม่หมดยกให้เดือดให้จับมันต้องชกกับชีวิตสวัสดีค่ะดิฉันจิ๊บปกฉัตรนะคะและนี่คือรายการสำหรับเกมเมอร์อย่างคุณเพราะนี่คือเกมที่จะไม่ใช่แค่เกมอีกต่อไปกับ King of Gamer รับรองเลยนะคะว่าซีซั่นนี้นะคะสนุกมันลุ้นกันแทบนั่งไม่ติดแน่นอนค่ะเรากำลังอยู่ในเกมนะคะที่ผู้เล่นทุกคนเขาต้องรวมตัวกันเป็นทีมสู้กันเอาตัวรอดเพื่อให้อยู่เป็นทีมสุดท้ายให้ได้และชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทรวมถึงสิทธิพิเศษที่จะได้เป็น1ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโปลิกโดยอัตโนมัติทันทีค่ะกติกาการแข่งขันเหล่าเกมเมอร์จะต้องเชื้อเฉือนฟาดฟันกันเพื่อชิงเงินรางวัลรวมจากทางรายการมูลค่า 200,000 บาทโดยทีมชนะเลิศจะได้เงินรางวัล 150,000 บาททีมที่ได้รองชนะเลิศอันดับ1 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2จะได้เงินรางวัล 15,000 บาทและรางวัล Most Kill 5,000 บาทและทีมใดที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1จะได้เข้าร่วมการแข่งขันโปรลีกโดยอัตโนมัติทันทีและสิ่งที่รายการเราขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเหล่ามาสเตอร์ค่ะคนที่เขาจะมาปลุกปั้นเด็กที่เล่นเกมอยู่บ้านธรรมดาให้กลายมาเป็นโปรเพลเยอร์ขอเสียงปรบมือต้อนรับมาสเตอร์ของเราเลยค่ะมาสเตอร์นัท TH ผู้เล่นที่สามารถคว้าอันดับ1 Garena World 2018 หนึ่งในผู้เล่นทีม KOG Sniper Viper Master Will สตรีมเมอร์สาวสุดสวยที่ฝีมือไม่ธรรมดาด้วยดีกรีความโหดที่ไม่เป็นรองใคร Master Nut RRQ รองชนะเลิศรายการ Free Fire Championship 2019และ Free Fire World Cup 2019 Master Champ Cyclops สุดยอดนักพากย์ที่มีประสบการณ์การพากย์มานับไม่ถ้วนซึ่งเกมระดับโลกแต่ละเกมล้วนผ่านสายตาเขามาแล้วทั้งนั้น Master Guy แสนดีสุดยอดนักกีฬา e-sports จากสังกัด e-wars ทุกจังหวะที่เขาชาร์จคือความอันตรายอย่างยิ่งมาสเตอร์ต้นกล้าสตรีมเมอร์ที่อยู่กับเกม Free Fire ตั้งแต่เกมเปิดตัวทุกประสบการณ์ที่เขามีพร้อมจะถ่ายทอดสู่เกมเมอร์ทุกคนมาสเตอร์อองตวนเจ้าของทีมปินโตเกมมิ่งที่สร้างความสำเร็จให้นักกีฬา e-sports มาแล้วนักต่อนักมาสเตอร์จัสมินนักกีฬา e-sports จากทีมปินโตเกมมิ่งสตรีมเมอร์สาวผู้หลงใหลเกม Free Fire เป็นชีวิตจิตใจทีมของ Master Nut และ Master Will ประกอบไปด้วยทีม Hippie Dodo Neon Raccoon Smash Salamander ทีมของ Master Nut และ Master Champ ประกอบไปด้วยทีม Frosty Leopard Golden Anaconda Savage Slot ทีมของ Master Guy และ Master ต้นกล้าประกอบไปด้วยทีม Barbaric Panda Crystal Chimpanzee และ Stormy Raptorทีมของ Master อองตวนและ Master Jasmine ประกอบไปด้วยทีม Bloody T-Rex Giant NemoMad Mammoth และนี่คือตารางรวมคะแนนตอนนี้ครับทีมที่ยังคงนำอยู่บนสุดของตารางก็คือทีม Crystal Chimpanzee มีอยู่69คะแนนส่วน Bloody T-Rex ก็ยังคงตามมาติดเป็นอันดับที่2มีอยู่60คะแนนและทีมที่ยังรั้งท้ายอยู่และน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือทีม Barbaric Panda มีอยู่แค่7คะแนนครับเรามาติดตามกันต่อดีกว่าครับว่าสัปดาห์นี้ตารางคะแนนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างตอนนี้นะคะคะแนนรวมผ่านไปแล้วนะคะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่ารายการของเราจะแข่งแบบสะสมคะแนนนะคะทั้งหมด14แมตช์ด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะเรามาคุยกับมาสเตอร์กันก่อนดีกว่านะคะว่าวีคนี้คุณจะแก้เกมให้กับผู้เล่นคุณยังไงกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่มาสเตอร์ที่มุ่งมั่นมากค่ะของเราวันนี้นะคะมาสเตอร์กายและมาสเตอร์ต้นกล้าค่ะผมมีการเตรียมตัวมาดีแล้ววันนี้ปรับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตัวชุดคุณใหม่ชุดด้วยสไตล์ CEO ของเราเนี่ยคือรู้สึกว่าจะทำให้ทีมเราเนี่ยผลงานออกมาย่ำแย่นิดนึงค่ะเราก็เลยเปลี่ยนสไตล์แบ็คแว่นเหมือนเดิมค่ะซึ่งจะทำให้แบบลูกทีมเราเนี่ยถูกใจมากฮะและนอนผลงานอันนี้ผมบอกเลยว่าจะเฉิดฉายกว่าทีมอื่นแน่นอนนะอันนี้ขอโทษไว้ก่อนนะขอโทษก่อนเลยนะครับอันนี้ถามเขาหรือยังว่าเขาถูกใจมากแน่นอนเพราะจากผลงานที่ว่าผ่านมาสไตล์แบ็คแว่นเราทำผลงานดีตลอดถ้างั้นมาสเตอร์อองตวนกับมาสเตอร์จัสมินคะครับผม
น้องๆเตรียมตัวมาดีค่ะอืมวันนี้อาจจะได้เห็นแชมป์อีกก็ได้ก็เป็นไปได้จริงๆเราเห็นมาทุกสัปดาห์นะว่าทีมของเราเนี่ยก็มีการพัฒนาเราเชื่อว่าสัปดาห์นี้เป็นอีก1สัปดาห์ที่จะทําได้ดีขึ้นเช่นเคยครับระวังไว้แล้วกันนะจ๊ะก็ไม่ทันหรอกครับพอดีว่าสั่งตัดไว้แล้วครับสั่งไว้เลยว่าถ้าเจอทีมของอันดับ2นี่ก็คือถ้าเจอปุ๊บไล่ยิงให้เป็นกระสอบปุ๋ยไปเลยต้องยิงให้หมดอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวเด็กเว้นอย่างคุณถ้าเจอขับมอไซค์หนีเถอะเชิญพี่ขับเข้าชนเข้าชนเข้าชนอย่างเดียวมอไซค์ก็ชาร์จได้ถูกต้องเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้โหดมากดุเดือดมากมาที่ฝั่งนี้บ้างดีกว่าค่ะพี่นัทกับพี่แชมป์เป็นยังไงกันบ้างคะสบายสบายครับเพราะว่าทีมเรายังอยู่หัวตารางถึง2ทีมนะครับแล้วก็ทำกันได้ดีนะครับคือไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ก็น่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้เช่นมีปรับแก้นิดหน่อยกับทีมโกลเด้นอนาคอนด้าที่อันดับหล่นไปใช่ก็คือไปปรับแก้มาเยอะฮะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้ไปเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมานะก็ทีนี้ก็ต้องมาเทรนกันใหม่เลยว่าเราควรจะเล่นรูปแบบไหนเล่นไงก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้มาดูกันว่าทีมอนาคอนด้าผมจะเดือดแค่ไหนเดี๋ยวได้รู้กันแน่มาสเตอร์อีกคู่หนึ่งบ้างค่ะมาสเตอร์วิวกับมาสเตอร์นัทครับเป็นยังไงคะผมคิดว่าน้องๆค่อยๆดีขึ้นครับใช่คืออาจจะตื่นสนามหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเริ่มจะดีขึ้นครับเริ่มจะมีคะแนนให้เห็นแล้วก็การเล่นให้เห็นบอกเลยค่ะว่าการที่จะมาเป็นโปรเพลเยอร์ได้นะคะเกมเมอร์ทุกคนก็ต้องตั้งใจฝึกฝนฝึกซ้อมเพื่อชิงคะแนนมาให้ได้มากที่สุดค่ะมันไม่ใช่ง่ายนะคะหนทางนี้แต่ว่ามันไม่ได้ยากเกินความฝันที่คุณจะต้องการมันได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นดุเดือดแน่นอนแต่ว่าจะดุเดือดขนาดไหนนะคะช่วงนี้ต้องอดใจรอสักครู่ค่ะและเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อนะคะในรายการ King of Gamer